เดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างแล้วนะไทยกับสากลมันต่างกันยังไงไทยอดีตสีตีเป่าแน่นอนอยู่แล้วแต่สากลน่ะมันก็คล้ายกันน่ะนะคล้ายๆแต่ว่าชื่อเรียกมันอาจจะต่างออกไปเท่านั้นเองนะครับอ้าวขึ้นไปเลยลักษณะเครื่องดนตรีสากลนะครับครูช่วยเรื่องการเขียนหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะเขียนไม่ถูกก็มันจะไม่ดีตรงเลยลักษณะเครื่องดนตรีสากลลักษณะก็คือกิริยาที่จะทำให้มันเกิดเสียงหรือลักษณะดูมองไปแล้วว่ามันน่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะ1เขียนไว้เลยตัวแดงประเภทเครื่องสายของไทยเราเนี่ยมีไหมประเภทเครื่องสายมีแต่เครื่องดีดสีตีเปล่ามีดีดใช่มีสีดีดสีตีเปล่าของเขารวมว่าไอเนี่ยเขาเรียกเครื่องสายก็มีเส้นอาจจะเป็นเส้นอาจจะเป็นไนลอนขึงก็เป็นสายหรือจะเป็นสายโลหะขึงก็เป็นสายแล้วจะได้เรียนจะรู้ว่าเครื่องสายไปเป็นอะไรนะครับ2ก็คือประเภทเครื่องลมเครื่องลมที่เป็นของไทยเราเครื่องดนตรีไทยก็เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องเป่าถูกไหมดีดสีตีเป่าแต่ของเขาเครื่องลมเครื่องลมเขาก็คือเครื่องเป่าแหละนะเครื่องเป่านั่นแหละแต่เขาเป็นเครื่องลมคือว่าเป่าแต่ว่าทำด้วยไม้กับทำด้วยโลหะลักษณะมันเห็นนะของไทยเราเป็นลักษณะของการทำให้เกิดเสียงกิริยาที่ทำให้เกิดเสียงคือดีดสีตีเป่าของเขาแบ่งตามลักษณะของรูปลักษณ์ของเครื่องดนตรีว่าเป่าที่ทำด้วยโลหะกับเป่าที่ทำด้วยไม้เดี๋ยวจะว่ารายละเอียดต่อไปนะครับต่อไปยังไม่หมดนะพวกสองข้อสามเครื่องประกอบจังหวะจดหมายชัดเจนแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่ครูให้นักเรียนดูหรืออธิบายหรือดูภาพแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจขึ้นว่าอ๋อไอ้นี่มันไอ้นั่นไอ้นั่นมาไอ้นี่แล้วก็ว่าไป3เครื่องประกอบจังหวะ4ประเภทที่มีลิ่มนิ้วกูใส่คำว่ากดลงไปอีกคำมันต้องกดอยู่แล้วลิ่มนิ้วกดบางตำราหรือบางทีนักเรียนไปถามจากผู้รู้เรื่องดนตรีเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยมันต้องมีอีกอย่างสิเครื่องดนตรีสากลน่ะที่มีเรื่องของไฟฟ้าเข้าไปเกี่ยวอะก็ไม่ต้องฮะเพราะไฟฟ้าก็อย่างเช่นมีกีตาร์คือกีตาร์ไฟฟ้ามันก็คือเครื่องสายเหมือนกันแหละอยู่ในเครื่องสายนะไม่มีอะไรเป็นโนไฟฟ้าก็คือเป็นโนก็ริมนิ้วกดนั่นแหละที่มันไปเอาใส่เข้าไปในไฟฟ้าใส่แอมป์เข้าไปเพราะฉะนั้นหลักใหญ่มี4ลักษณะนะเรียบร้อยนะส่วนนักเรียนจะจดในสมุดในอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้จดไว้เพราะว่าเวลาที่เราเรียนแล้วเราไม่จดเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้อยู่ในหัวสมองไงไม่อยู่ในหัวสมองเพราะมันเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยในหัวเต็มบทเรียนทั้งวันก็จะได้อยู่ในสมุดเมื่อไหร่เราก็เปิดดูได้ใช่ป่ะเอาแล้วนะ4ประเภทด้วยกันจะเริ่ม ด้วยประเภทที่1ลักษณะเครื่องดนตรีประเภทที่1คือที่ว่ากี้1เครื่องสายใช่ไหมเอาแหละตอนนี้แบ่งแล้วเครื่องสายยังแบ่งเป็น2อย่างอีกคือเครื่องสายที่ใช้สีกับเครื่องสายที่ใช้ดีดไอ้ส่วนการดีดน่าจะดีดด้วยนิ้วหรือใช้เครื่องมือดีดอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเครื่องดีดอะแต่ทั้ง2อย่างนี้มันคือเป็นเครื่องที่ไปมีสายอะนะเครื่องสายที่ใช้สีกับเครื่องสายที่ใช้ดีด
เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูให้มาทั้งหมดเลยยังไม่หมดยังหมดเหลืออีกหนึ่งอย่างซ้ายมือสุดของนักเรียนไวโอลินบางคนเขียนไม่ถูกอีกแล้วมั้งไวโอลินไวโอลินตัวกลางวิโอลาตัวขวามือเชโลเอาเขียนไม่ถูกแล้วสักอย่างไม่เป็นไรเขียนไม่ถูกเราต้องดูแลพวกเราให้มันเป๊ะๆเอาลอกตามไปเลยลอกตามไปเลยไวโอลินหนึ่งแหละวิโอลาไวโอลินเนี่ยจะเล็กสุดนะมันจะเป็นตัวที่เล็กที่สุดไวโอลินแล้วแต่ไวโอลินเนี่ยยังแยกไปอีก3ขนาดอีกไวโอลินเนี่ยมี4/4 3/4 1/2แล้วแต่ว่าเด็กตัวเล็กตัวใหญ่แขนสั้นแขนยาวเนี่ยไวโอลินยังแยกนั้นไวโอลินเล็กสุดแล้วก็มาวิโอลาแล้วก็ไปเชลโลแล้วก็ดับเบิ้ลเบสจดก่อนจะได้เรียกให้ถูกต้องไวโอลินไวโอลินวิโอลาเชโลดับเบิลเบสเนี่ยเครื่องสายประเภทใช้สีมีแค่นี้ไวโอลินวิโอลาเชโลดับเบิลเบส4อย่างด้วยกันตอนนี้ให้มันมาทั้งตระกูลเลยไอ้ตัวเล็กสุดอะอะไรไวโอลินถูกต้องตัวขวามือด้านตรงกลางอะตัวสีอ่อนๆอะวิโอลาซ้ายมือตัวดำเลยอะเชโลขวามือสุดคือดับเบิลเบสพวกนี้เป็นเครื่องสายที่ใช้สีทั้งนั้นแต่ตัวขวามือเนี่ยดับเบิลเบสเนี่ยก็อาจจะสีหรือดีดก็ได้ก็บอกแล้วไงนะเชลโลเนี่ยเขานั่งครับนักเรียนนะดูกลับไปดูรูปที่กูให้ดูตอนแรกนะครับไวโอลินเนี่ยสีตัวเล็กสุดพอผู้ชายแขนยาวก็ใช้วิโอลาคนกลางพอขวามือเนี่ยเชลโลนั่งครับนั่งสีเชลโล่เอาดูก็จะเลยอันนี้เป็นเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งเห็นไหมฮะเขานั่งสีเชลโล่เด็กฝรั่งต่อไปอาหมวยนั่งสีเชลโล่เห็นไหมฮะไวโอลินวิโอลาเชโลดับเบิลเบสนั่นน่ะยืนเวลาไปเข้าวงนะจะได้เห็นเวลาเข้าวงไวโอลินวิโอลาเชโลมีดับเบิลเบสไหมมีไหมไม่มีดับเบิลเบสน่ะยืนเล่นนะฮะมีไวโอลินวิโอลาแล้วก็เชลโลถ้าอยู่ในวงดนตรีนะมากินไอ้นี่วงแชมเบอร์วงเล็กๆอ่ะ 3-4 ชิ้นแต่ถ้าหากก็เป็นวงที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในข้อสอบด้วยใช่ไหมที่กูสอบไปแล้ววงดนตรีสากลที่ใหญ่ที่สุดคือวงซิมไหมซิมโฟนี
ออเคสตราถูกต้องมีหลายคนตอบได้เก่งมากนี่อยู่ในข้อสอบไม่แม่จำได้มากที่กูถามมันใหญ่ยังไงก็ดูสินักดนตรีตั้งเท่าไหร่อ่ะไวโอลินประมาณทัก30มั้งนะด้านซ้ายอ่ะมันยังเก็บภาพไม่หมดนะเนี่ยถ้าเก็บภาพหมดเนี่ยกูจะเลื่อนให้ดูกูจะเลื่อนให้ดูนะขอเลื่อนนิดนึงอ้าวเห็นไหมฮะนี่ไวโอลินเห็นไหมข้างซ้ายเนี่ยเต็มเลยไวโอลินแล้วก็เป็นตรงกลางก็เป็นทางขวามือเนี่ยเป็นวิโอลาตรงกลางเป็นเชลโลนั่งสีอยู่ตรงกลางใช่ไหมนี่ตรงกลางนั่งสีเชลโลทางขวามือนี่ทั้งทีมและทั้งแถวเลยนี่เลยอะไรครับเนี่ยดับเบิลเบสใช่ไหมยืนสียืนดีดกันอยู่เนี่ยฮะดับเบิลเบสที่ใหญ่ที่สุดโลกใหญ่ที่สุดก็คือว่าวงนี้ทั้งวงเนี่ยนะครับมีมาหมดอะทั้งเป็นเครื่องเป่าเครื่องอะไรมีหมดเลยทั้งวงเนี่ยนะข้างบนนี่ก็มีกลองทิมพานีมีทรัมเป็ตมีทรัมโบนมีแซกโซโฟนมีอะไรครบเลยอันนี้คือวงที่ใหญ่ที่สุดก็คือวงซิมโฟนีออร์เคสตราเป็นวงดนตรีที่รวมเครื่องดนตรี